สวัสดีทุกคนนี่ลุงแมวเองสำหรับในคลิปนี้ลุงแมวจะมารีวิวอาวุธปืนรองที่มีชื่อว่าไซมอสซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไซมอสเป็นอาวุธปืนรองประเภทพิสตอลที่มีรูปแบบการยิงเป็นแบบเซมิออโต้และมีรูปแบบในการเคลื่อนที่ของกระสุนเป็นแบบโปรเจกไตล์มีค่าพลังโจมตีหลักเป็นพันเจอร์ตามมาด้วยอิมแพคอัตราความไวในการยิงต่อเนื่อง 1.33 นัดต่อวินาทีค่า critical chance 5% ค่า critical damage 2.3 เท่าค่า status chance 30% ความจุกระสุน17นัดต่อ1แมกกาซีนและมีอัตราความเร็วในการเปลี่ยนกระสุนอยู่ที่ 3.2 วินาทีนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้เอาไว้เกี่ยวกับการยิงของปืนไซมอสนั่นก็คือ 1. กระสุนที่โดนตัวของศัตรูโดยตรงจะทำให้ศัตรูตัวดังกล่าวติดสถานะ impact ทันที 100%2. เมื่อกระสุนไปกระทบเข้ากับศัตรูหรือว่าวัตถุใดๆก็ตามมันก็จะเกิดการระเบิดขึ้นและสร้างความเสียหายธาตุพิษภายในระยะรัศมี 3.3 เมตรและ 3. เมื่อยิงกระสุนไปโดนหัวของศัตรูศัตรูตัวดังกล่าวก็จะติดสถานะสตันเป็นเวลา1วินาทีหลังจากนั้นก็จะเกิดการระเบิดขึ้นและสร้างความเสียหายธาตุพิษจำนวนมหาศาลให้กับศัตรูตัวดังกล่าวพร้อมกับทำการปล่อยละอองสปอร์จำนวน6ลูกออกไปสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทุกตัวที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยความเสียหายธาตุพิษเช่นเดียวกันโดยบลูพริ้นท์ชิ้นส่วนต่างๆและบลูพริ้นท์หลักของปืนไซมอสนั้นสามารถหาแลกได้จาก NPC Father ที่อยู่ในเมืองเนคลาริสสำหรับการจัดม็อดของปืนไซมอสในสไตล์ของลุงแมวก็จะมีตามนี้ครับviral heat จะเอาใช้กับศัตรูเผ่า Greenier แล้วก็ Infested Magnetic Toxin จะเอาใช้กับศัตรูเผ่า Corpus ทดสอบประสิทธิภาพของปืนไซมอสในบิลดังกล่าวกับศัตรูทั้ง3เผ่าที่เลเวล175 Greenier Corpus และ Infested What the fuck สำหรับจุดเด่นของอาวุธปืนกระบอกนี้เนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่ถ้ายิงโดนหัวของศัตรูขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นก็จะตามมาอย่างมากมายมหาศาลแถมมันยังสามารถสร้างความเสียหายใส่ศัตรูได้พร้อมกันทีละหลายๆตัวแล้วก็ยังมีค่า status chance ที่สูงมากๆอีกด้วยแหละครับส่วนข้อเสียของอาวุธปืนกระบอกนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนั่นก็คือมันมีอัตราความเร็วในการเปลี่ยนกระสุนที่นานมากๆตั้ง 3.2 วินาทีเนี่ยลุงแมวก็เลยจำเป็นจะต้องใส่ม็อดที่ช่วยเพิ่มอัตราความเร็วในการเปลี่ยนกระสุนอย่าง stunning speedเข้าไปในบิวด้วยนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียข้อต่อมานั่นก็คือกระสุนมันมีการเคลื่อนที่เป็นแบบโปรเจกไตล์ก็เลยทำให้การยิงศัตรูที่กำลังเคลื่อนที่อยู่จากในระยะไกลนั้นทำได้ค่อนข้างยากนิดนึงแถมแรงระเบิดจากลูกกระสุนเนี่ยมันก็ยังทำให้ตัวของเรานั้นเกิดอาการชะงักหรือไม่ก็ล้มลงไปนอนกับพื้นได้อีกด้วยแหละครับส่วนข้อนี้ไม่รู้ว่าลุงแมวจะนับมันเป็นข้อเสียดีไหมนะครับนั่นก็คือการที่เราจะยิงศัตรูด้วยอาวุธปืนกระบอกนี้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยเราจำเป็นจะต้องยิงไปที่หัวของศัตรูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้คนที่เรียนยิงหัวไม่ค่อยเก่งแบบลุงแมวเนี่ยใช้งานมันได้ไม่ค่อยถนัดมือสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วหากใครคิดที่จะบิวอาวุธปืนกระบอกนี้ขึ้นมาใช้งานเป็นหลักเนี่ยก็ลองพิจารณาดูเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าจะใช้งานมันได้อย่างเหมาะมือหรือเปล่าแต่สำหรับตัวของลุงแมวเองนั้นขอบายจ้าแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาสาระทั้งหมดในคลิปนี้หากใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงแมวในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับในตอนนี้ลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบายเมียว